ณดินแดนอันไกลโพ้นลึกเข้าไปในป่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอมีนามว่าหนูน้อยหมวกแดงในระหว่างที่เธอกำลังชื่นชมดอกไม้อยู่นั่นเองก็มีสายปริศนาดังขึ้นยายจะอยู่กับข้าเจ้าเด็กน้อยเจ้าจงนำเงินมาให้ข้าภายใน5นาทีแย่แล้วหนูน้อยหมวกแดงจะทำอย่างไรดีนะ5นาทีจะทันไหมเนี่ยด้วยความร้อนรนเธอจึงวิ่งเข้าไปในป่าและมีบางสิ่งบางอย่างดูเธอเข้าไปในอีกมิตินึงเธอมาอยู่ที่ไหนกันนะนั่นมันธนาคารออมสินนี่เธอจึงรีบเข้าไปกดเงินทันทีทำไมมาเร็วจังอ่ะคุณว่าจะใช้แอปไฟมอของธนาคารออมสินยังไงล่ะถอนโอนจ่ายง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วโฆษณาเหรอเอ้าไปไหนแล้วถ้าไม่ได้ธนาคารออมสินช่วยไว้หนูน้อยหมวกแดงต้องแย่แน่ๆเลย